สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะครับทุกบ่ายวันอังคารแล้วฟังย้อนหลังได้ไปเวียดนามกันต่อนะครับรอบนี้ผมจะพาไปตะลุยเวียดนามกันต่อเนื่องตั้งแต่เหนือจดใต้โดยสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะพาไปตะลุยฮานอยแต่ไปได้แค่ครึ่งฮานอยนะครับเพราะฮานอยใหญ่มากนะครับไหนๆไปทั้งทีนะครับเอาให้มันครบถ้าหากว่าท่านจะเที่ยวตะลุยฮานอยให้ครบจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยทัวร์ทั้งหลายก็จะให้เวลากับฮานอยครึ่งวันมันไม่พอผมเคยไปอยู่วันครึ่งก็ไม่พอครับเพราะครึ่งชั่วโมงเนี่ยยากที่จะพองั้นคราวนี้ขอพาไปต่อในพื้นที่ที่ยังค้างอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางซีกตะวันตกของกรุงฮานอยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก่อนที่จะไปซีกตะวันตกเนี่ยคราวที่แล้วผมเว้นพื้นที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตที่เรียกว่า French Quarters ก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามคราวที่แล้วผมบอกแล้วว่าเวียดนามเนี่ยเขานิยมทำพิพิธภัณฑ์มากอาจจะมีความทรงจำมีความเจ็บปวดมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่อยากให้จดจำเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมีพิพิธภัณฑ์เยอะมากแต่พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใน French Quarter ที่ผมเพียงแต่เกริ่นไว้เมื่อคราวที่แล้วแล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเนี่ยนะครับพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมากอาคารก็เป็นแบบที่ฝรั่งเศสมาสร้างไว้เพราะเดิมเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการของ EFEO ก็คือEF นะครับ EO F เนี่ย Francais E ก็ Extreme O ก็ Orient นะครับก็คือสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตย์อย่างนี้แล้วกันนะครับ EFEO เนี่ยฝรั่งเศสตั้งเป็นศูนย์บัญชาการและปฏิบัติการทางด้านโบราณคดีนะครับของอินโดจีนศูนย์กลางอยู่ที่นี่เป็นอาคารใหญ่มากแล้วก็สวยมากตั้งอยู่ริมถนนเด่นเป็นสง่ามากจริงๆเหมือนจะเด่นเป็นสง่ากว่าโอเปร่าเฮาส์ด้วยในสายตาของผมเพราะผมก็ชอบพิพิธภัณฑ์นะไม่ก็ชอบโอเปร่าเท่าไหร่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเขาจัดแสดงนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวียดนามตามลำดับผมขอชี้ 2-3 ประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ของเวียดนามเนาะหรือประวัติศาสตร์ไทยเราพูดถึงประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นยุคหินเก่าหินใหม่เดิมมีหินกลางแต่ตอนหลังเขายุบหินกลางก็เลยได้หินเก่าหินใหม่จากนั้นก็มายุคโลหะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กแล้วตอนนั้นก็เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แต่ในเวียดนามของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาบอกเลยว่าเขาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เร็วมากนะครับตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเขามียุคหินของเขาก็สำคัญมากทุกท่านเคยอ่านหนังสือแม้เคยได้ยินครับว่าหัวบินไหมฮะเวลาเราเจอขวานหินที่เมืองประเทศไทยเราขวานหินแบบสมัยหินเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจอที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาจะเรียกว่าขวานหินแบบโฮบินเนียนโฮบินเนียนทำไมเรียกว่าขวานหินโฮบินเนียนเพราะพบครั้งแรกที่จังหวัดหัวบินที่เมืองหัวบินทางตอนเหนือของเวียดนามก็คือไม่ไกลไปจากฮานอยนี่แหละฝรั่งเศสมาเจอพอเจอถึงฝรั่งเศสบอกว่าไอ้นี่เป็นขวานหินของมนุษย์หินเก่าที่เป็นหินกระเทาะแล้วก็เจอที่เมืองหัวบินก็เลยเรียกมันว่าหัวบินเนียนคัลเจอร์ตั้งเป็นวัฒนธรรมหัวบินเนียนคัลเจอร์เวียดนามเนี่ยเขามันมากเขาตั้งวัฒนธรรมเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างประเทศไทยเรามีแค่วัฒนธรรมอะไรอ่ะเรามีวัฒนธรรมทวารวดีเสร็จแล้วก็ขอมนะสุโขทัยอยุธยาแล้วไม่มีอะไรเลยเวียดนามเนี่ยผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เขางงมากเขามีวัฒนธรรมอยู่เป็น 10-20 วัฒนธรรมมีวัฒนธรรมหัวบินซาวินแล้วมีวัฒนธรรมอีกเยอะแยะไปหมดที่จำไม่หวาดไม่ไหวนะครับเขามีทริคของเขาที่น่าสนใจประเทศไทยเราไม่มีก็มีแค่วัฒนธรรมโบราณมีอันนึงที่เราตั้งเป็นวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมบ้านเก่าฝรั่งเศสเขาเรียกวัฒนธรรมฟิงนอยเอียนนะครับผมก็สงสัยฟิงนอยเอียนอะไรประเทศไทยเรียกว่าวัฒนธรรมบ้านเก่าเขาบอกว่าแรกๆตอนฝรั่งมาเจอหลักฐานโบราณคดีหินเก่าแบบหัวบินเนี่ยนะครับที่แม่น้ำแควน้อยก็เลยจะตั้งชื่อวัฒนธรรมนี้ว่าแม่น้ำแควน้อยแต่ฝรั่งออกเรียกแควน้อยไม่ถูกนะครับไปออกเป็นฟิงนอยเอียนจริงก็แควน้อยเอียนนะครับเขาตั้งใจจะเรียกแควน้อยเอียนแต่เรียกไม่สำเร็จนะครับออกไปเป็นฟิงนอยเอียนพี่ไทยเราเรียกวัฒนธรรมบ้านเก่าแล้ววัฒนธรรมบ้านเก่าก็
เบาๆนะครับก็เลยสุดท้ายไปรวมเป็นวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ต่างกับทางเวียดนามเขายังเรียกว่าหัวบินและทั้งโลกนี้ก็เรียกหัวบินหมดส่วนวัฒนธรรมบ้านเก่าฟิงน้อยเอี้ยนก็เลิกเรียกหมดแล้วนะครับบอกว่าไอ้นี่เป็นวัฒนธรรมหัวบินทีนี้ในพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติทางนี้เนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นการเกิดขึ้นการมีอยู่ของวัฒนธรรมต่างๆของตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงยุคหินใหม่จนมาถึงยุคที่มีขวานหินแบบที่มีขัดรูปแบบที่บ้านเรามีนะครับรวมทั้งมีการใช้ลูกปัดแต่จุดที่สำคัญของเวียดนามและที่พิพิธภัณฑ์ที่ฮานอยเนี่ยเขาแสดงให้ถึงการเข้าสู่ยุคที่ประเทศไทยเราเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์นะครับแต่ทางเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น first state foundation เนาะของไทยเราเนี่ยถือว่ายุคโลหะเนี่ยเป็นก่อนประวัติศาสตร์แต่เวียดนามก็ถือว่ายุคโลหะของเขาเนี่ยเป็น first state foundation พี่ฟันเขาเขียนแล้วเป็น first state foundation เขานับให้ทั้งดองซอนซาวินและก็ออกแอลออกแก้วที่ปากแม่น้ำโขงเป็นการมีสเตทแล้วมีรัฐแล้วทำให้เวียดนามเนี่ยเขามีหลักฐานว่าเขาเข้าสู่ยุคมีรัฐเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกเริ่มคริสตกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยวัฒนธรรมดองซอนนะครับก็โอ้โหเต็มไปด้วยกลองดองซอนมีหม้อดองซอนมีเครื่องบูชาดองซอนมีขวานดองซอนมีถาดดองซอนประเทศไทยเราเวลาพูดถึงดองซอนนั้นเรามีอย่างเดียวคือกลองนะครับซึ่งกลองสำริดกลองมโหระทึกนะครับแต่ของเขามีมากยาวไปจนถึงแม้กระทั่งมีลูกปัดแบบดองซอนมีต่างหูแบบดองซอนที่ทำจากหินส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญมากแล้วศูนย์กลางของเขาเนี่ยรอบที่4ผมจะพาไปนะครับสัปดาห์ที่4จากสัปดาห์แรกเนี่ยผมจะพาไปเขตศูนย์กลางที่เขาพบเจอกลองดองซอนยานมโหฬารอันอัศจรรย์ใจยิ่งนักผมบุกไปจนถึงนะครับได้สิทธิพิเศษเขาเปิดคลังให้ดูมันทุกกลองเลยนะครับในคลังลึกลับที่เขาบอกไม่เปิดหรอกวันนั้นโชคดีมีนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮานอยพาไปนะครับต่อจากยุคดองซอนเนี่ยนะครับก็มาสู่ยุคที่เขาค้าขายเก่งมากนะครับเป็นพ่อค้าการค้าขายทางทะเลที่เรียกว่ายุคซาวินยุคซาวินเนี่ยก็ไทยเราก็เรียกซาวินนะครับเพราะว่าเราก็เรียกตามที่ฝรั่งเรียกดองซอนเราก็เรียกดองซอนเราเรียกตามที่ฝรั่งเศสก็มาเจอที่เมืองดองเซินก็เรียกมันว่าวัฒนธรรมดองเซินซาวินก็เหมือนกันครับฝรั่งเศสมาพ้นที่เมืองซาวินอยู่เวียดนามตอนกลางวันหน้าจะพาไปฝรั่งเศสก็เรียกอันนี้ว่าวัฒนธรรมซาวินทุกวันนี้ไทยเราก็เรียกว่าซาวินวัฒนธรรมซาวินคืออะไรคือต่างหูลิงลิงโอไงครับซึ่งถ้าหากว่าท่านตามเรื่องสุวรรณภูมิเนี่ยเราเจอเยอะมากที่ภาคใต้ของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งที่บ้านดอนตาเพชรก็เจอนะครับภาคกลางก็เจอนะครับเจอไปหมดจนถึงเกาะสมุยก็มีเจอนะครับเจอยาวไปถึงฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแต่ชุดที่3เนี่ยที่เขาถือว่าเป็นช่วงสำคัญก็คือก่อรัฐของเขาคือเขายกเรื่องออกแอลที่ปากแม่น้ำโขงด้วยอันนี้ก็จากงานการขุดค้นของลุยส์มาเลเร่นะครับขุดตั้งแต่ก่อนที่ฝรั่งเศสจะราชัยให้กับเวียดนามที่เดนเบนฟูนุ่นแล้วก็ขุดของทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่โฮจิมินห์ค่อยเวลาไปโฮจิมินห์แล้วค่อยไปเล่านะครับแต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าเขามีแม้กระทั่งห้องจัดเฉพาะสำหรับการนี้ด้วยซ้ำไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ฮานอยนั้นนี่ก็คือช่วงที่ไทยเราเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์แต่เขาถือว่าเป็นช่วงแรกเริ่มสเตจเขาเป็นประวัติศาสตร์แล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยครับก็ว่ากันว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของชาติที่ว่าไหนเวียดนามเนี่ยนะครับก็คือราวๆพุทธศตวรรษที่15ก็ถ้าประเทศไทยเราก็คือตอนหลังศรีวิชัยหน่อยนึงหรือก็ก่อนที่จะเริ่มทวารวดีนิดนึงเขาก็ยังยกให้พวกกลองดงเซินนะครับชามอ่างหรือมีแม้กระทั่งคล้ายๆกะละมังนะกะละมังสำริดแบบดงเซินเนี่ยเขายังนับให้อยู่ในช่วงปลายของดงเซินเนี่ยมาเป็นช่วงต้นของการก่อรัฐไดเวียดนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็ค่อยๆฟื้นนะครับจากจีนมีร่องรอยอิทธิพลจากจีนแล้วก็สร้างความเป็นเวียดนามมากขึ้นจนเนี่ยแหละฮะจนมาถูกฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองแล้วก็สู้กับอเมริกาประวัติการสู้กับอเมริกาจริงๆนะเขามีอีกพิพิธภัณฑ์นึงนะต้องข้ามฟากไปจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเวียดนามเนี่ยนะครับข้ามถนนไปเนี่ยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติเวียดนามก็ข้ามไปดูได้ผมเนี่ย
หมดเวลาฝั่งนี้ไม่เคยได้เข้าไปดูฝั่งนู้นสักทีหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในพิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยนะครับเขามีห้องจัดแสดงพิเศษอีก 2-3 ห้องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องที่ว่าด้วยศิลปะของจำปาที่เขาเอามาจากทางตอนกลางก็มาไว้ที่นี่ด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเก็บรักษาอยู่ที่ดานังซึ่งวันหน้าจะพาลงไปอยู่ที่ทางตอนกลางทั้งหมดนี้นะเป็นสิ่งที่พี่พันธ์เขาทำไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็อยากเชื้อเชิญให้ไปดูนะครับพอเชื้อเชิญไปดูแล้วข้ามไปที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติแล้วเนี่ยก็ผมจะไปต่อในฮานอยนะครับฝั่งตะวันตกที่ค้างไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับฝั่งตะวันตกของฮานอยเนี่ยนะครับมีจัตุรัสหนึ่งที่เป็นมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของฮานอยเขาเรียกจัตุรัสบาดิงเป็นพื้นที่ที่เกิดการรวมตัวลึกขึ้นสู้ของผู้คนแล้วก็เป็นจัตุรัสที่เรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานของการกอบกู้รัฐน่ะจนโฮจิมินห์เสียชีวิตจริงๆโฮจิมินห์เนี่ยเขาสั่งไว้ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยให้เผาเขาทำงานศพแบบเรียบง่ายแต่ประชาชาติเวียดนามยอมไม่ได้เพราะถือว่าเป็นโอ้โหเป็นพ่อแห่งแผ่นดินเหมือนจีนก็มีเหมาเซตุงที่นี่ก็มีโฮจิมินห์โฮจิมินห์เนี่ยสั่งไว้ยังไงเขาไม่ทำเขาเลยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเก็บศพโฮจิมินห์ใส่โลงแก้วตั้งไว้ให้ดูแบบเดียวกับเมาเจอตุงนะครับเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่มากอยู่กลางจัตุรัสอยู่ขอบจัตุรัสแล้วไม่ไกลจากนั้นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ของลุงโฮด้วยพิพิธภัณฑ์ก็ส่วนใหญ่ก็ว่าด้วยประวัติชีวิตของลุงโฮอันนี้ผมไป2ครั้งไม่ได้ไปได้แต่ผ่านไปที่อนุสรณ์สถานแต่ที่ไปแล้วก็ประทับใจมากๆคือบ้านของลุงโฮนะครับจริงๆเนี่ยตอนที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้แล้วก็เวียดนามเป็นเอกราชเนี่ยนะครับจริงๆมีทำเนียบซึ่งเดิมเนี่ยเป็นวังหลวงอ่ะเป็นทำเนียบของผู้สำเร็จราชการของฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาก็ยกให้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีแต่โฮจิมินห์ไม่ไปอยู่นะครับคนยิงอาคารหลังนั้นก็สวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับอยู่ไม่ไกลกันโฮจิมินห์ไม่อยู่เขาก็เลยสร้างบ้านอยู่แบบเป็นบ้านง่ายๆในประวัติเนี่ยเขาเขียนนี้นะประวัติของเวียดนามทั้งหมดเลยเขาเห็นว่าลุงโฮชอบจะอยู่บ้านแบบเรียบง่ายแบบบ้านที่เคยอยู่ที่เมืองไทยที่นครพนมที่เราเห็นทุกวันนี้ที่ฮานอยเนี่ยผมว่าผมไปเห็นแล้วตอนนั้นผมไปครั้งหนึ่งไปก่อนที่จะทำหอจดหมายเหตุท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกผมไปถึงโมกอย่างนี้แหละคือปรับปรุงบ้านที่อยู่จริงของลุงโฮนะครับให้เห็นการเป็นอยู่เตียงนอนอย่างนี้โต๊ะทำงานอยู่อย่างนี้ดื่มกินอย่างนี้นะครับเป็นบ้านเรียบง่าย2ชั้นแล้วก็ทำให้โปร่งๆให้เห็นเหมือนกับเราเดินเข้าไปเยี่ยมลุงโฮในบ้านแล้วก็ดูดีครับดีกว่าที่เมืองไทยทำไว้ทุกวันนี้ทั้งที่ว่าเป็นของเดิมกับทั้งที่มีการสร้างใหม่แล้วบอกว่าเป็นจำลองบ้านลุงโฮซึ่งเราไม่รู้หลังไหนเก่าแน่แต่ที่ฮานอยเนี่ยเป็นหลังที่ลุงโฮอยู่แน่ๆหลังจากกลับมาแล้วก็ได้รับเอกราชแล้วก็จนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจของการจัดให้สัมผัสได้เห็นชีวิตของผู้นำที่อยู่แบบเรียบง่ายจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขายังอยู่อย่างนี้หรือเปล่านะครับประธานาธิบดียุคนี้แต่ลุงโฮอยู่อย่างนั้นแหละแล้วที่ใกล้ๆกันเนี่ยที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขายังมีอาคารที่แสดงให้เห็นการต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนามทุกท่านจำได้ไหมมีพระภิกษุองค์หนึ่งผมจำไม่ได้ที่ท่านนั่งรถไปถึง4แยกแล้วท่านลงจากรถแล้วก็ท่านก็เอาน้ำมันราดแล้วก็เผาองค์ท่านเองเพื่อประท้วงเวียดนามมีรถคันนั้นมาแล้วก็มีอะไรต่ออะไรจัดแสดงอยู่ที่นั่นการที่จะมีอิสรภาพมีเอกราชของเวียดนามเนี่ยเขาต่อสู้กันมากมายนะครับผู้นำเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งพระเนี่ยสละถึงกับชีวิตเลยนะครับจุดนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากแล้วเดินไปไม่ไกลนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอีก2อย่างแล้วผมว่ามันทำให้บ้านลุงโฮแล้วเขตเนี้ยมันน่ามาเที่ยวก็คือเขามีสวนพฤกษศาสตร์อันงดงามและร่มรื่นก่อนจะถึงสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยมีวัดเสาเดียวเขาเรียกว่าวันพิลาปโกด้าท่านจะงงใช่ไหมทำไมเรียกว่าวันพิลาปโกด้าคือเจดีย์เสาเดียวพอไปดูถึงมันไม่ใช่เจดีย์อ่ะมันเหมือนกับศาลพระภูมิอ่ะมันเหมือนกับศาลพระภูมิแต่ไซส์ใหญ่จริงๆคือหอพระถ้าเป็นหอพระอะไรเป็นรูปกวนอิมที่ว่ากันว่าจักรพรรดิของเวียดนามพระองค์หนึ่งท่านไม่มีลูกไม่มีโอรสไว้สืบราชบัลลังก์ท่านก็มาขอที่นี่แล้วขอได้ก็เลยสร้างไว้สุดท้ายเนี่ยเจดีย์เสาเดียวหรือ
วิหารเสาเดียวหลังนี้ซึ่งเล็กนิดเดียวแล้วเสาเดียวก็อยู่ได้เพราะมันเล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับจึงเป็นที่ที่คนมาบูชาเพื่อขอลูกนะครับเพื่อขอความมีสุขภาพดีกันที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่หมุดหมายแล้วเวลาเวียดนามไปสร้างอะไรที่ไหนยังไงนะก็ชอบเอาสัญลักษณ์ของเจดีย์เสาเดียวเนี่ยนะครับไปสร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนเหมือนกับประเทศไทยเราแต่ก่อนเวลาไปไหนก็สร้างพระที่นั่งที่บางปะอินเป็นสัญลักษณ์ของไทยใครเห็นก็อ๋อนี่ไทยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นนี่ก็คือเวียดนามนี่ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าจัตุรัสบาดิงนะครับที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่สำคัญมากถ้าไปแล้วก็เราจะได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงจากเก่ามาสู่ใหม่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับใต้ลงมานิดนึงนะครับส่วนใหญ่ในหนังสือเนี่ยภาษาไทยจะเรียกว่าหอวรรณกรรมภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Temple of Literature ซึ่งผมดูแล้วผมก็งงๆอ่ะภาษาเวียดนามเขาเรียกวันเหมียววันเหมียวผมว่าไอ้นี่มันควรจะเรียกว่าหอตำราแห่งชาติมากกว่าคำว่า Literature ในที่นี้มันอาจจะแปลเป็นวรรณกรรมแต่ความจริงเนี่ยมันคือหอเรียกหอตำราแห่งชาติน่าจะดีกว่าอันเนี้ยถ้าหากว่าใครเคยไปปักกิ่งนะครับผมเคยพาท่านไปแล้วที่ปักกิ่งเนี่ยผมหลงเข้าไปที่ขงเมี่ยวคือวิหารแห่งขงจื้อซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดลามะที่ปักกิ่งเนี่ยผมเข้าไปถึงผมตื่นเต้นมากด้วยบรรยากาศของการสร้างเป็นรมณียสถานที่กว้างไพศาลแล้วก็มีมุมมีแห้งเขาบอกว่าฮ่องเต้เนี่ยจะมาสอบจองหวนที่นี่ใครสอบผ่านก็จะสลักจารึกว่าคนนั้นสอบผ่านมาจากเมืองไหนแล้วก็เป็นแผ่นจารึกใหญ่ๆตั้งไว้แล้วก็อยู่บนหลังเต่าที่วันเมี่ยวนะครับของฮานอยเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละครับก็มีเต่าแล้วมีศิลาจารึกก็จารึกว่าด้วยคนที่สอบได้ก็ต้องไปตรงมาครับว่าเวียดนามเนี่ยช่วง 1,000 ปีที่อยู่ในอาณัติของจีนก็รับการสอบคัดข้าราชการแบบจีนมานะครับแล้วที่นี่ก็เป็นหอสำหรับมาศึกษามาค้นคว้ามาสอบพร้อมกับถ้าใครสอบผ่านก็ได้จารึกไว้นะครับที่นี่ก็เป็นอย่างนั้นบรรยากาศก็งดงามไม่แพ้ส่วนใหญ่เขาบอกโลกฝรั่งเขาบอกถ้ามาต้องมาที่นี่แต่คนไทยผมดูทัวร์แล้วไปกันไม่มากนักนะครับนี่ก็คือที่หอวรรณกรรมแล้วไม่ไกลจากหอวรรณกรรมเนี่ยเขามีหอหลวงอยู่หลังหนึ่งนะครับ Imperial Citadel ของบางคนเรียกว่าทางรอง Imperial Citadel คำว่า Citadel เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจ Citadel มันแปลว่าเวียงหรือแปลว่าหอก็ได้ก็คือเขตที่มีการกั้นรั้วรอบขอบไว้แล้วก็มีอาคารก่อสร้างไว้เขาว่ากันว่าในย่านฮานอยเนี่ยมีซิตาเดลเก่าเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อายุ 2,000 ปีจนมาถึง 1,000 ปีจนมาถึง 100 ปีที่นี่เนี่ยก็มีหอหลวงอยู่อีกหอหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็คือเขตตะวันตกเลยตะวันตกขึ้นไปนิดหนึ่งนะมีทะเลสาบใหญ่อยู่ทะเลสาบหนึ่งผมอ่านว่า HATAYHATAYนะครับเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่มากแล้วมีหมุดหมายอันนึงที่อยากแนะนำถ้าท่านมีเวลานะครับก็คือมีเจดีย์เตินกวักนะครับเจดีย์เตินกวักเจดีย์นี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าสูงเด่นเป็นสง่าแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตามด้านต่างๆของแต่ละชั้นของเจดีย์นี้แล้วถ้าว่าไปตอนเย็นเนาะพระอาทิตย์ตกแล้วก็เจดีย์ตั้งตระหง่านอยู่ริมน้ำแล้วก็สะท้อนเห็นเจดีย์อยู่ในน้ำด้วยจะงดงามมากเลยถ้าลองไปค้นดูในรูปออกก็ได้ก่อนที่จะไปนะครับคือเจดีย์เตินกวักนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางตะวันตกออกไปจากเขตนี้เนี่ยครับมีการสร้างพื้นที่ใหม่ๆเพื่อการไปท่องเที่ยวหรือไปเรียนรู้ไปซึมซับความเป็นเวียดนามแบบไม่ต้องไปไกลทั้งประเทศผมจะยกมา 4-5 อย่างอันที่หนึ่งก็คือโกหลาซึ่งเขาถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ของเวียดนามดั้งเดิมมากมีถึง 2,000 ปีมีการขุดค้นทางโบราณคดีเจอร่องรอยสมัยสำริดอยู่ที่นี่แต่ที่เหลืออยู่ทุกวันนี้นะก็เป็นเหมือนกับเป็นซิตาเดลนะครับเป็นแบบหอเป็นหอคอยอ่ะเป็นหอตั้งอยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีวัดที่สร้างเพื่อระลึกถึงหุงคิงพระเจ้าหุงซึ่งถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์
ของเวียดนามไม่ไกลจากนั้นเนี่ยมีเจดีย์ที่เรียกว่าเทยพาโกด้าแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเขามีการสร้างเวียดพาเลสมีคนมาสร้างเวียดพาเลสอยู่ไม่ไกลนักนะเขาเรียกว่าทันจุงเวียดพาเลสเป็นการสร้างเมืองชุมชนใหม่เขตท่องเที่ยวใหม่แล้วรวบรวมโบราณวัตถุสถานเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวซึมซับนะครับเอามาจัดแสดงกึ่งพิพิธภัณฑ์กึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะผมไม่เห็นว่าในประเทศไทยมีทำที่ไหนอาจจะคล้ายๆกับเมืองโบราณอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเขาพยายามสร้างเพื่อไม่อยู่ไกลจากเมืองนักแต่ที่น่าสนใจสุดๆแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อก็คือพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาตามที่เล่าแล้วนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขามีชนเผ่าเยอะแยะไปหมดเลยเฉพาะเผ่าไทยนะในเวียดนามนะมีไทยดำไทยแดงไทยขาวไทยที่เรียกว่าเตยไม่ใช่ไทยเพราะว่าไทยเนี่ยก็มีเยอะมากมีม้งดำม้งสารพัดม้งแล้วมีชนเผ่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ50กว่าชนเผ่าจึงมีการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาที่รวบรวมของเรื่องของชาติพันธุ์รวบรวมของเครื่องแต่งกายวิถีวัฒนธรรมมีแม้กระทั่งการสร้างบ้านของชนเผ่าต่างๆจำลองไว้ให้เห็นเต็มไปหมดจริงๆบ้านชนเผ่าไทยแต่เดิมนะโดยเฉพาะไทยดำไทยอะไรที่เราเคยเห็นอยู่ที่อู่ทองหรือที่สุราษฎร์ก็เห็นมาสร้างอยู่เนี่ยครับสุพรรณที่ราชบุรีก็สร้างเนี่ยที่นี่ก็มีนะครับนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งท้ายสุดของการมาเที่ยวทางด้านตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้นะครับชื่อหมู่บ้านดุงหลำ Ancient Village เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านจริงๆแล้วบางคนนะผมยังไม่ได้ไปนะครับแต่จากศึกษาแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วอยากจะไปให้ถึงชนบทไปสัมผัสชีวิตวิธีคิดของคนเวียดนามให้ไปที่หมู่บ้านนี้ก็ได้เพราะทั้งหมดนี้นะครับอยู่ทางตะวันตกของฮานอยออกไปไม่ไกลเลยอยู่ในโซนที่ถ้าจะใช้เวลาจริงๆผมเป็นคนเรื่องมากเนาะก็อาจจะใช้เวลาเกือบวันหนึ่งแหละที่จะดูนู่นดูนี่เพราะผมชอบไปดูแล้วอะไรมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือชอบดูว่านอกจากรายละเอียดเหล่านั้นที่เขาทำแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอามาคิดทำที่บ้านเราเป็นยังไงนอกจากเพียงแค่ไปดูไปชื่นชมแล้วก็เปรียบเทียบกับบ้านเราอันนี้คือเขตเวียดนามทางด้านตะวันตกก่อนที่จะจากลาวันนี้นะครับผมอยากจะบรีฟให้ท่านฟังว่าทริปตะลุยเวียดนามของผมเนี่ยนะครับคราวนี้ที่จะพาไปเที่ยวมีเรื่องเนี่ยครับหลังจากจบฮานอยได้ใน2วันแล้วเนี่ยจะพาขึ้นเหนือไปจนถึงชายแดนจีนที่เป็นดินแดนที่เรียกว่าดินแดนในม่านหมอกไปที่ซาปานะครับซึ่งเป็นสวรรค์จริงๆผมไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วทุกวันนี้เนาะหลังจากไปรีวิวดูที่คนเขาไปกันมาใหม่ๆแล้วก็ที่เขาสร้างทำมาใหม่ๆแล้วหาหนังสือมาอ่านโอ้โหมันมีอะไรใหม่ๆอีกมากมายที่ท้าทายให้ไปเที่ยวไปจนถึงยอดเขาสูงสุดในอินโดจีนไปหมู่บ้านวัฒนธรรมของม้งดำรอบหน้าจะไปที่ซาปากับฮาลองเบซึ่งโอ้โหเป็นที่สุดในมรดกโลกที่เป็นในฝันใครมาเวียดนามไม่ถึงฮาลองเบก็พลาดแล้วล่ะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเริ่มลอดลงใต้ในสัปดาห์ที่4เนี่ยว่าตั้งใจนะว่าจะพาไปที่ถันหัวซึ่งเป็นเขตที่พบกลองมรทึกมากที่สุดเลยว่ากันว่ามากที่สุดในโลกนะครับแต่ล่าสุดผมไปที่กวางสีมาเขาบอกว่ากวางสีก็พบเยอะเนาะต่อจากถันหัวแล้วเนี่ยก็จะพาไปที่นครหลวงสุดท้ายของเวียดนามก่อนที่จะเพลี่ยงพล้ำให้กับฝรั่งเศสก็คือที่เมืองเวเนี่ยคิดว่าจะพาไปเที่ยวคู่กับฮอยอันซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญมากของเวียดนามจนทุกวันนี้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเวกับฮอยอันใกล้ๆกับเวกับฮอยอันก็จะมีศูนย์กลางของจำปาอยู่ที่นั่นก็คือดะนังมีพิพิธภัณฑ์สำคัญแล้วก็มีเซินนะครับซึ่งเป็นมรดกโลกรวมทั้งที่เขาขึ้นเขาที่บานาฮิลส์นะครับนั่นก็คืออีกนิดทริปหนึ่งแล้วก็ล่องใต้ต่อคราวนี้จะล่องไปในเขตจามปาในยุคหลังหรือเขตซาวินเลาะลงไปเรื่อยๆผมเนี่ยไปเที่ยวแบบนั่งรถแม่ค้าคนเดียวโบกรถนั่งไปเรื่อยๆผ่านไปทุกทับจามทับอะไรจนถึงยาตรังจนไปถึงโฮจิมินห์จะพยายามเที่ยวโฮจิมินห์ให้จบภายใน1วันเดียวแล้วก็พาไปจบสุดท้ายเนี่ยที่ปากแม่น้ำโขงที่เขาว่าเป็นปากแม่น้ำแห่งเก้ามังกร
ที่นั่นสำคัญมากเพราะว่าผมไปมาแล้วได้รับการเล่าลือในแวดวงพิพิธภัณฑ์ที่เวียดนามว่าเป็นคนแรกที่บุกมายังหลายพิพิธภัณฑ์เป็นคนไทยคนแรกที่บุกมายังหลายพิพิธภัณฑ์ที่ปากแม่น้ำของเหล่านี้ระดับที่อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริเคยไปแล้วบอกว่าเราเป็นชุดแรกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์บอก no 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 there is another doctor with a glass coming here is very very tall แล้วอาจารย์ชาญวิทย์ก็บอกอ้าวใครมีคนที่ไปกับอาจารย์ชาญวิทย์หมอบัญชาชัวร์เลยมีเรื่องกันต่อครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา